ายขอธรรมทานสมาประชาของพระบาทใจและสมประทับตาเหมือนกันกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตกี่ปีแล้วก็ตามเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วมีแต่เราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติที่จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ถือว่าเราทุกคนจะได้มาพร้อมเพียงกันในการที่จะได้ฟังพระสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการบำเพ็ญอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพชนทั้งหลายเหล่านั้นและพอจากหลังจากที่พระสวดมนต์แล้วก็จะทำการเดินบิณฑบาตให้ญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรกันพอหลังจากรับ
อาหารของญาติโยมเสร็จก็เชิญญาติโยมทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกันแล้วก็เข้ามาในพระอุโบสถเพื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องวันสัตว์ไทยหลังจากนั้นก็จะมีการสวดมาติกาแล้วก็ให้ญาติโยมจะได้บังสกุลอุทิศส่วนบุญกุศลในการถวายผ้าแล้วก็พระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาผ้าบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับพรอนุโมทนาแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีสำหรับวันนี้ให้ทุกคนตั้งใจพอตอนฟังพระสวดก็ระลึกนึกถึงญาติที่เราเสียชีวิตไปด้วยให้ได้รับผลบุญที่เราได้มาทำบุญในวันนี้พร้อมเพรียงกันเจริญพรอาทินันจา
ยาตกานังยาตกานังดีครตังดีครตังดีตายาดีตายาสุขายาสุขายาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายวัตตกัปปตาหารวัตตกัปปตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับมัตตกัปปตาหารมัตตกัปปตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศผลบุญนี้ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่ให้แก่ต่างคนต่างระลึกถึงญาติของตัวเองที่จะให้นะด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วได้บำเพ็ญมาแล้วขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงไปสู่ท่านทั้งหลายจงไปสู่ท่านทั้งหลายในสัมปรายาภพในสัมปรายาภพตลอดกาลนานเทอญเชิญญาติโยมนะเดี๋ยวพระจะออกมาบิณฑบาตเตรียมข้าวที่ทราบกันดีว่าเป็นการที่เราจะทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศผลบุญกุศลของเราท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ในการระลึกนึกถึงบุพการีผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหาย
ทุกทุกท่านที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วงรับดับขันจากโลกนี้ไปแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เคยเลี้ยงดูได้เคยให้ข้าวให้น้ำได้เคยให้ความรู้ให้การศึกษาให้คำแนะนำจนเราเกิดใจและมีการศึกษามีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีก็ได้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้เคยเลี้ยงดูกันมาถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ล่วงลับดับขันไปแล้วแต่ภายในจิตใจภายในคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เคยกระทำมาแก่เราท่านทั้งหลายเราก็ไม่เคยที่จะลืมเลือนในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำมาพวกเราจึงได้ตั้งใจในการมาระลึกนึกถึงบุคคลผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่เราได้กระทำในการที่ระลึกนึกถึงอุปการีผู้มีพระคุณหรือผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลใจความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคำว่าความกตัญญูแปลว่าการรู้คุณกตเวทีแปลว่าการตอบแทนคุณการรู้คุณก็หมายความว่าจิตของเราเนี่ยมีสามัญสำนึกในการที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีในการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เคยให้ในสิ่งดีๆแก่เราให้เคยคำแนะนำแก่เราให้ในการเลี้ยงดูแก่เราให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแก่เราแต่เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องละสังขารในการที่ตายจากโลกนี้ไปในส่วนของความดีที่อยู่ภายในจิตสันดานของเราทุกคนเราไม่เคยลืมโรคภัยไข้เจ็บมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มไปของลูกของหลานอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะบำรุงดูแลที่พ่อแม่ของเราผู้มีอุปการะคุณของเราที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าในกรณีพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทุกคนทุกท่านเหล่านั้นได้ร่วงลับตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ใช้วิธีในการกตัญญูเวทีในการตอบแทนคุณโดยการตอบแทนคุณในที่นี้ก็ต้องอาศัยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายในการสะสมมาไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์การทำบุญสุนทานการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาการสมาทานศีลการช่วยเหลือสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำมาล้วนแบบเป็นบุญกุศลคุณงามความดีที่จะบ่งบอกถึงตัวเราซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้เลือดให้เนื้อแก่เราเราเป็นตัวแทนของท่านถ้าเราเป็นบุคคลที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในฐานะที่เรามีครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับประเทศชาติเราก็ได้ประกาศคุณงามความดีในการกระตับเวทีที่ตอบแทนคุณให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้กับอีกลักษณะหนึ่งที่วันนี้ที่เรามาทำบุญวันศาสตร์ก็เพราะว่าเป็นการระลึกนึกถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราจะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตัญเวทีในการน้อมนำบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำการไหว้พระสมาทานศีลทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเครื่องไทยธรรมผ้าบังสกุลฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็จะได้ทำบุญในการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้รู้กันว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับหรือเปล่าแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับตัวของเราเองที่เราจะแสดงสัญลักษณ์ของตัวเราในการที่จะระลึกถึงบุญคุณของท่านตอบแทนคุณของท่านเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในสุคติภพที่ดีงามเพราะในทางพุทธศาสนาพระองค์ถึงได้บอกเกี่ยวกับ
ธรรมภาษิตที่อาตมาได้อัญเชิญไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าสุขโคปุญญสัพพุจโยซึ่งแปลใจความว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้คำว่าความสุขแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจสิ่งที่ทำอะไรไปแล้วไม่ทำให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งณตอนนี้และอนาคตสิ่งนั้นแหละคือความสุขที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้และสามารถที่จะสะสมได้และสามารถที่จะช่วยทนุบำรุงดูในส่วนร่างกายและจิตใจของเราให้มีสุขภาพที่ดีจิตใจร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะต้องอาศัยบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยสิ่งต่างๆไม่ได้แต่พิสูจน์ด้วยใจได้ทำอะไรสิ่งใดแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนสังคมไม่เดือดร้อนประเทศชาติสิ่งนั้นแหละเขาเรียกว่าบุญคือความสุขเพราะความสุขที่จะเกิดขึ้นเราสามารถทำได้หลายวิธีจะทำพิธีของทางศาสนาก็ได้อย่างเช่นการให้ทานการสมาทานศีลการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแต่ถ้าทางโดยทั่วๆไปการที่เราช่วยเหลือบุคคลอื่นให้คำแนะนำหรือบุคคลใดตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับที่เราวันนี้ช่วยการบริจาคจตุปัจจัยคนเล็กคนน้อยให้กับน้องวางที่ได้เสียชีวิตไปซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่ญาติมิตรเราเลยแต่จิตใจของเราในฐานะเราเป็นชาวพุทธในฐานะเราเป็นคนไทยในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราร่วมสุขร่วมทุกข์ที่อยู่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเราก็ช่วยกันบริจาคคนเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาที่จะได้นำร่างของน้องไปทำพิธีกรรมในทางศาสนาที่ประเทศไทยให้ทางครอบครัวให้เขาได้ทำพิธีอย่างถูกต้องก็เพื่อเราได้แสดงออกในการที่เรามีน้ำจิตน้ำใจที่ดีอันนี้แหละเป็นบุญอีกอย่างนึงเพราะว่าถึงแม้ไม่ใช่เลือดใช่เนื้อใช่ญาติใช่พี่ใช่น้องเราเรายังรู้จักในการทำบุญก็บ่งบอกถึงจิตใจของเราเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นบุคคลที่มีจิตใจสะอาดเป็นบุคคลที่สามารถที่จะคบหาสมาคมได้ก็เพราะว่าเรามีจิตใจที่ดีและบุคคลอื่นก็จะเห็นความดีของเราเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้ในช่วงเทศกาลวันศาสตร์ก็เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งเชิญสัญลักษณ์เรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าบุคคลใดที่มีจิตใจที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลอื่นทุกๆคนไม่รู้ว่าเป็นญาติของตนเองบุคคลนั้นย่อมเป็นคนดีเหมือนโบราณท่านบอกไว้ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้อยู่ที่ไหนก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนอยู่กับประเทศชาติก็ไม่ทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็เพราะว่าเราเป็นบุคคลที่มีความดีที่อยู่ในตัวความดีเนี่ยต้องหมั่นรู้จักในการสร้างรู้จักในการรักษาเมื่อสร้างแล้วก็ต้องรู้จักรักษาความดีด้วยความดีการรักษาก็คือหมั่นสร้างความให้อยู่ในใจตลอดเวลาคือรักษาใจของเราเองไม่ให้มัวหมองไม่ให้ซ่อมหมองให้ใจของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในการนึกถึงความดีไว้หรือในหลักพุทธศาสนาก็คืออย่าหายใจทิ้งให้พยายามภาวนากำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทลมหายใจออกว่าโทกำหนดลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีจิตใจที่อยู่ในบุญกุศลคุณงามความดีในเรื่องภาวนาบารมีคือบุญสำเร็จมาจากการภาวนาทางด้านจิตใจจะทำให้เรานั้นประกอบติดสิ่งใดทำหน้าที่สิ่งใดก็จะไม่หลงลืมก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เรากระทำสำเร็จได้โดยง่ายก็เพราะจิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีความสุขมีความร่มเย็นและเป็นจิตใจที่จะสามารถแผ่เมตตาจิตให้กับบุคคลอื่นให้แก่สรรพสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขเช่นเดียวกับเราฉะนั้นในวันนี้ตามที่ท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจในการมาประกอบบุญกุ
ศลคุณงามความดีเพื่อเป็นการระลึกถึงญาติพี่น้องบุพการีผู้มีพระคุณก็จงน้อมนำบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยนำส่งให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่ญาติพี่น้องที่ของท่านทั้งหลายที่เราได้มากระทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับผลบุญผลกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วถ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภพภูมิใดที่ยังเสวยความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในภพภูมิทั้งหลายเหล่านั้นถ้าอยู่ในภพภูมิใดหรือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วในชาติไหนก็ตามก็ขอให้เกิดในสถานที่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะให้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้รับความธรรมะคำสั่งสอนได้ปฏิบัติธรรมในแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะนำพาตัวเองและชีวิตและครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์จงรวมมาเป็นบุญญาฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติวิพัฒมงคลอุดมภูมิผลไปด้วยลาภยศสรรเสริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยทางชอบธรรมแล้วก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเธออัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ทุสังโฆมีมานิมีมานิวันนี้ข้าพเจ้าจะทำนี้ข้าพเจ้าจะทำนี้ข้าพเจ้าจะทำนี้ปฏิหารนาถูปฏิหารนาถูธรรมะธรรมธรรมะธรรมอิประธรรมอิประธรรมอิทายะอิทายะสุทายะสุทายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าพระองค์ทรงจีวรคุณชีวรจะต้องประวัติของอะไรนี้ครับจำไว้ว่าทำไมเรามีนำสัมภันธวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะยัตเมธรรมะกุศลยัตเมธรรมะวาจารังกุศลังเยตังปุพพันนังโหติโสมนังสสัมมกตังญาณสัมปยุตตังปะจังโฆสุขโขอานิจจวัฏสังโฆอุปบัญญวายะธัมมิโนอุปปาชิตวานิโรจันเตเอตังโฆปะจังโฆสุขโขยัตถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสังขารังเอวะเมวะโทดินะเตตานังอุปกัปปะติอิชิตังปะทิตังทุมภคิปะเมวะสัมมิจฉตุสัมเบหุเรนุสัมสะปอจันโดปนะระโสยะทามะนิโสติระโสยะทาวิวันชันตุสัมภะโรกุวะวินาทะทุมะเตมะวันวัจนะโยสุขีทิยานิโกวะภวะภวิวะทันตะสิเรตะเนจังโวะธรรมะจะทินโนะจานารุธรรมะวะสันติยุวัน
ังโนะสุขังบาลังเยนจะกูดาทินาลินังสัมบังเมสุบันเตติตาเดกาลตังมิตายาสังทานาสาวกามเตโตยาดิธรรมโมจายังดิลสิโตเปตานาโมจาจักตาบุราราบาลังยาบิคูนามโนบาลินังตุเมยุญยังบาสุตังนาบกันติ